คุณผู้ชมคะมีความสําเร็จของคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าเขาสามารถปลูกถ่ายไตยข้ามหมู่เลือดได้คนแรกในอาเซียนนะคะสามารถทําได้สําเร็จแล้วค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์สุธิพงศ์วัชระสิงห์ทูพุ่มอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรพร้อมทีมแพทย์จัดแถลงข่าวนะคะหลังจากประสบความสําเร็จในการปลูกถ่ายไตยข้ามหมู่เลือดด้วยเทคนิคล้างน้ําเหลืองไม่ทําลายภูมิคุ้มกันทั้งหมดนี่ถือเป็นคนแรกในอาเซียนค่ะ ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตไทยนัก,กุงออสโลประเทศนอร์เวย์ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาคือนายพรชัยโชติวัฒพินโยอายุ52ปีนายพรชัยเนี่ยเขากรุ๊ปเลือดบนะคะแต่ผู้ให้คือนางสาวอารีไทยแซ่จูอายุ46ปีกรุ๊ปเลือด A B ซึ่งเป็นน้องสาวคือต่างกรุ๊ปเลือดกันแต่สามารถปลูกถ่ายไตยได้ค่ะ ศาสตราจารย์นนแพทย์ยิ่งยศอวิหิงสานนรองหัวหน้าหน่วยโรคไตฝ่ายอายุรศาสตร์และผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรบอกว่าในเลือดและน้ำเหลืองของคนจะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเมื่อปลูกถ่ายไตภูมิคุ้มกันร่างกายจะทำลายไตที่เข้าไปใหม่ที่ผ่านมาก็ต้องใช้ไตที่มีหมู่เลือดเดียวกันหมู่เลือดเข้ากันได้ทั้งผู้รับผู้บริจาคแต่ครั้งนี้ค่ะ การปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดเขาจะใช้วิธีการกําจัดแอนติบอดีชนิดที่เป็นตัวป้องกันความแตกต่างของหมู่เลือดออกไปทั้งหมดประสิทธิภาพของไตจะไม่แตกต่างกับการปลูกถ่ายในหมู่เลือดเดียวกันนะคะฟังเสียงคุณหมอพูดถึงความสําเร็จนี้หน่อยค่ะประสิทธิภาพไม่แตกต่างแล้วกับกรณีที่กรุ๊ปเลือดตรงกันระยะการทํางานการอยู่ได้ของไตอยู่ได้ไม่แตกต่างกันแล้ว นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคนไข้ไตาวายเรื้อรังต้องมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะทนกับการผ่าตัดใหญ่ได้และต้องได้รับยากดภูมิระหว่างการฟอกเลือดด้วยนายพรชัยคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตยข้ามหมูเลือดบอกแบบนี้เลยนะคะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทีมแพทย์ขอบคุณญาติด้วยค่ะก่อนหน้านี้มีภาวะไตเสื่อมต้องฟอกเลือดกว่า7ปี ตั้งแต่ไปพบแพทย์ครั้งแรกจนสามารถปลูกถ่ายไตยได้สำเร็จใช้เวลาสเดือนนี่คือความสำเร็จทางการแพทย์ที่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยนะคะ